ทุกคนครับในเสาร์นี้นะครับจะมีเกมที่อัปเดตนะครับบอกฟุตนะครับแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นครับพอบอกฟุตอัปเดตเสร็จเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบเซิร์ฟแบบคือเนี่ยนะทุกคนดูดิเซิร์ฟมันไม่โหลดครับเนี่ยนะคือจริงๆระบบมันเซิร์ฟมันเป็นอะไรไม่รู้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับนะแล้วเพจซิมูเลเตอร์ก็อัปเดตอีกนะครับเป็นแมปดังๆทั้งนั้นเลยนะที่อัปเดตวันนี้นะครับบอกเลยว่าแบบเซิร์ฟนี่คือเซิร์ฟของรูบอกได้โคตรมีปัญหาตอนเนี้ยนะครับแล้วก็อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์ก็อัปเดตครับเออเป็นแมปดังๆทั้งนั้นนะครับบอกฟุตเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามันมีคนเล่นกี่คนนะครับบอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากเลยครับนี่ครับเกือบล้านคนน่ะตอนอัปเดตอ่ะทุกคนคิดดูดิคิดดูก็ว่าทำไมเซิร์ฟมันแบบมีปัญหานะครับคือมันก็เข้าไม่ได้อยู่นานเลยครับโรบอกนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูอัปเดตของ Pet Simulator X กันนะครับเวลาที่ผมอยู่คือ 5:20 นะครับดูคือ Pet Simulator อาจจะอัปเดตเป็นฮาโลวีนนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามันจะอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับคือได้อ่าน2เกมเลยอะบอกฟุตกับ Pet Simulator นี่บอกเลยว่าวันนี้คุ้มๆอ่ะเอ้าตอนนี้ก็อัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับฮาโลวีนอัปเดตเออผมก็หลงเป็นเที่ยงคืนไงผมก็นึกว่าเฮ้ยอัปเดตเป็นเที่ยงคืนอะไรน่ะ Giant Pumpkin Has Spawned in Kawaii World เฮ้ย Kawaii Worldเขาอยู่โบไหนแจมมัมกินไหนแจมมัมกินเฮ้ยไม่ได้เล่นนานหลงหลงลืมลืมแจมมัมกินอย่าบอกนะมานานแล้วอ่ะคือละแจมพัมกินยังไม่ได้ดูอัปเดตเลยอัปเดตคืออะไรนะอัปเดตอะไรบ้างอัปเดตอะไรบ้างเอาไม่รู้เรื่องเลยมันอัปเดตอะไรมาบ้างเนี่ยก็นี่ไงฮาโลวีนอีเวนต์เป็นโซนใหม่นะครับอัปเดตเป็นโฮเวอร์บอร์ดโฮเวอร์บอร์ดใหม่ไหมโฮเวอร์บอร์ดไม่มีโฮเวอร์บอร์ดใหม่ให้มีเหรอนี่ไงโฮเวอร์บอร์ดใหม่ก็มีแล้วก็มีเป็นหน่วยเหรียญใหม่นะครับหน่วยเหรียญใหม่แล้วทางเข้าไปนี่ไงทางเข้าไปฮาโลวีนอีเวนต์เข้าไปดูหน่อยตึ๊บเออก็คล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมเฮ้ยๆมีแบบสำหรับฮาร์ดคอร์หมดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาดูเดี๋ยวขอดูแบบโหมดปกติก่อนนะครับก็คือเป็นมีให้อัปเกรดเหมือนเดิมนะครับมีให้อัปเกรดเอาเหรียญเอาหน่วยเหรียญเนี่ยมาอัปเกรดนะครับแล้วเหรียญเราจะฟาร์มมาจากไหนก็กองเหรียญปกติใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วมาดูกันว่ามีแพ็คอะไรมาใหม่ไหมไม่มีนะครับไหนลองฟาร์มด้วยหน่อยฟาร์มกับเหรียญปกติใส่สัตว์ก่อนแล้วก็ลองมาปั๊บอ๋อได้จากเหรียญปกติทีนี้เราก็ลองไปกับคาวิโวนะครับว่าเราจะได้เหรียญเยอะแค่ไหนนะก่อนมันก็ต้องเยอะเลยครับคาวิโวเดี๋ยวขอลองดูหน่อยโอ้โห เหรียญโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้เฮ้ยปั๊บเรื่องเยอะเฮ้ยอุ้ยเหรียญฟาร์มง่ายนะครับเหรียญฟาร์มค่อนข้างที่จะง่ายเลยโอเคเดี๋ยวลองไปดูก่อนลองไปดูก่อนอัปเดตใหม่มาแล้วก็มีนี่ไงเป็นไข่นะครับไข่นี้แล้วก็เป็นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยรู้สึกเป็นสัตว์เก่าหรือเปล่าเนี่ยเออเป็นสัตว์เก่าเหมือนเอาอีเวนต์เก่ามาลงนะสัตว์เก่าสัตว์เก่าเลยนะนี่สัตว์เก่าเลยแต่ผมจำไม่ได้นะครับว่าเป็นฮิวตัวเดิมหรือเปล่านะขอถอดสัตว์ออกก่อนนะครับนี้แล้วก็มาอัปเกรดโอ้โหเฮ้ยอัปเกรดมิดเดิลคอลเพชเชนโอกาสในการสุ่มได้มิดเดิลคอลสุ่มมาดาเมจเท่าไหร่ขอลองดูหน่อยดาเมจเท่าไหร่สุ่มมาสัก1ตัวเอ้ย3ตัวนะครับโอเคโกลเด้นเวลวูฟนะครับโกลเด้นเวลวูฟไหนเอ้ยอุ้ย14คิว14คิวถือว่าเยอะไหมอ่ะเฮ้ยระดับอีพิกเฮ้ยเยอะนะเยอะนะถือว่าเยอะนะเยอะมากด้วยโอ้โคตรเยอะเลยคือไม่ได้เล่นนานไงไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะแต่ผมว่าเยอะลบทิ้งลบบ้างโอเคนะก็อัปเดตเป็นแล้วเราจะลองไปดูในฮาร์ดคอร์โหมดกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะในฮาร์ดคอร์โหมดคือตอนนี้บอกฟุตก็อัปเดตไปด้วยนะครับแต่เกมเพชรซิมูเลเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตตอนกี่โมง5 ทุ่มหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไหนเราลองมาดูหน่อยในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้อ๋อผมว่าน่าจะเป็นโฮเวอร์บอร์ดเออเป็นโฮเวอร์บอร์ดนะครับที่เราต้องทำเควสโอเพ่น25พัมกินโอเคเอกพัมกินตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังนะครับแล้วเหรียญนี่ก็เป็นเหรียญของโซนฮาร์ดคอร์เลยนะแล้วก็เราจะมาลองเปิดดูกันหน่อยนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างเราไปโซนปกติก่อนเราจะไป
โลกปกติก่อนนะครับแล้วเราจะไปลองเปิดดูนะว่าระดับมิติคอลเนี่ยมันจะมีพลังเยอะแค่ไหนนะครับคือจริงๆเขาจะสร้างเกมใหม่มาแล้วแหละแต่ดูจากทรงน่าจะสร้างไม่ทันเลยเอาอันนี้มาก่อนอีเวนต์นี้มาก่อนนะครับมาลองเปิดกันเลยครับเฮ้ยเหรียญไม่พอต้องไปฟาร์มเหรียญ นะตามไปเลยนี่ครับเฮ้ยมีแจนพัมกินสปาวที่เทคโวครับเทคโวคือตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะไปลองดูหน่อยคืออะไรไอ้แจนพัมกินมันคืออะไรไม่อยากรู้แจนพัมกินอยู่ไหนที่ไหนเอ้ยแจนพัมกินเอ้าอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ครับไหนมันคืออะไรมันขุดแล้วมันได้อะไรได้เหรียญได้เหรียญน้อยมากได้เหรียญโคตรน้อยเลยโอ้โหเออโหสัตว์พลังเยอะมากสัตว์พลังเยอะมากนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยเจ้าตัวเป็นกริมลิปเปอร์นะครับอันนี้อยู่ที่33คิวนะครับแบบ Legendary Golden นะแล้วตัวก่อนนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าตัวนี้หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับตัวก่อนนี่คือมันอยู่ไหนเราไม่มีให้เทียบหรอไม่มีให้เทียบเลยหรอไม่มีให้เทียบเลยแต่พลังนี้เยอะมากนะครับเยอะมากนะถ้าเป็นมิติกมันจะเท่าไหร่นะครับผมก็สุ่มมานานใช้ได้อยู่นะครับผมก็ไม่ได้มิติกเลยสักตัวนะครับนะก็สุ่มยากใช้ได้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินนะครับวันนี้เราจะมาคือจะทำเป็นเวทโฮวอร์ดเลยแล้วกันนะครับเออไม่งั้นคลิปมันสั้นเกินไงไม่สนุกไงเราจะทำเลยผมว่าไม่น่าจะยากแหละครับเพราะว่าไฟมันนะครับแค่2ก้อนอ่ะ2ดาวเองนะครับนะเพราะว่าคือปกติพวกไฟที่มันเยอะๆมันจะทำยากนะครับนะไฟที่มันเยอะๆคือมันจะทำยากมากนะแต่อันนี้มันก็น่าจะอยู่ระดับปานกลางนะครับไม่น่าจะทำยากมากนะเราก็ไปฟาร์มเหรียญที่ต้องมาดูดันโวเลยครับนะครับเพราะว่าไปลึกเกินเดี๋ยวเราไม่ไหวนะครับเปิด25พัมกินคือตรงนี้นะครับก็เปิดเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วต่อไปจะต้องทำอะไรอีกคอลเลกต์50มิลเลียนแคนดี้โอ้โหอันนี้ง่ายๆครับอันนี้ง่ายๆแล้วก็คือไปเก็บเหรียญนี้นะครับทั้งหมด50ล้านนะครับก็เป็นเควสที่ง่ายนะครับสำหรับคนที่เล่นมาระดับนี้แล้วก็นะระดับผมอะง่ายอยู่แล้วเสร็จแล้วเควสต่อไปอะไรโอเพ่น100โอเพ่น100อีกนะครับเปิด100ไข่นี่เป็น100โอ้โห100 300โอ้โหใช้เหรียญ 3.6B 3.6B ก็ขออนุญาตไปฟาร์มก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเควส3ก็น่าจะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะได้โฮเวอร์บอร์ดนะก็คือวันนี้ก็อย่างที่บอกครับคือผมต้องไปอัดบอกฟุตอีกนะครับก็หลับน่าจะประมาณตีสองอ่ะตีสองตีสามนะบอกเลยว่าดับดึกมากนะครับคือผมก็พูดดังไม่ได้เพราะว่าดึกแล้วนะครับแล้วห้องผมไม่ได้เป็นห้องเก็บเสียงนะครับตื่นเช้ามาจะได้รับการแบบแรปนะครับอยากเพื่อนบ้านก็ได้นะครับเออถ้าเราพูดดังนะครับเออก็เสียงอาจจะไม่ดังเท่าตอนที่ผมอัดตอนกลางวันเลยหรืออัดคลิปอื่นนะครับเพื่อนโอ้สวยงามโอ้โหเปิดมาโคตรตกใจอ่ะโอ้โหก็สวยยิ้วอย่างนี้ปิดไปเลยไม่ต้องการอย่างหนักเพราะว่ามันเห็นแล้วมันปวดใจอยากมีเหมือนเขาบ้างมานี่ป่ะเปิดเลยโอเคนะครับผมก็สุ่มได้มิติกมา1ตัวนะครับโอ้โหในโลกปกติสุ่มไม่ได้แต่มาสุ่มได้ในนี้โอ้โห41คิว41คิวมิติกตัวก่อนเท่าไหร่อ่ะมิติกตัวก่อนไม่มีฮะมิติกตัวก่อนไม่มีให้ดูครับเฮ้ยมิติกแต่มิติกตัวที่41คิวนะเฮ้ยเอ้ายังมีเควสอีกเหรอเควส4ว้าให้ไปพังไจแอนท์พัมกินนะครับ10อันผมว่าน่าจะมี5เควสนะครับนะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เบรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปทำก่อนนะไม่จะพลาดนะครับ